พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาคำให้การชาวกรุงเก่าเรื่องพระเจ้าทรงธรรมบรรดาข้าราชการทั้งปวงจึงยกพระเจ้าทรงธรรมซึ่งเป็นพระราชนัดดาของพระสุธรรมราชาขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินเมื่อจุลศักราช979ปีถวายพระนามว่าพระเจ้าติโลกนาถพระเจ้าติโลกนาถมีพระมเหสีสองพระองค์ทรงพระนามว่าจันทราชาพระองค์หนึ่งขัตติยะเทวีพระองค์หนึ่งพระนางจันทราชามีพระราชธิดาสี่พระองค์องค์ที่หนึ่งมีพระนามว่าปทุมาเทวีองค์ที่สองมีพระนามว่าสุริยาองค์ที่สามพระนามว่าจันทาเทวีองค์ที่สี่พระนามว่าสิริกัลยาพระนางขัตติยะเทวีมีพระราชธิดาสี่พระองค์องค์ที่หนึ่งพระนามว่าอุบลเทวีองค์ที่สองพระนามว่านภาเทวีองค์ที่สามพระนามว่าอรบุตรีองค์ที่สี่พระนามว่ากนิษฐาเทวีและพระเจ้าติโลกนาถนั้นมีพระราชนัดดาองค์หนึ่งทรงพระนามว่าสุริยกุมารเป็นเชื้อพระวงศ์ฝ่ายพระราชมารดาของพระเจ้าติโลกนาถพระสุริยกุมารนี้มีอัธยาศัยผิดกว่าคนธรรมดามาแต่ยังเยาว์เวลาที่เล่นกับเพื่อนทารกด้วยกันนั้นพระสุริยกุมารให้เอาเครื่องราชมาราดบนจอมปลวกแล้วเสด็จขึ้นนั่งตั้งแต่งพวกทารกให้เป็นเสนาบดีและข้าราชการแล้วก็เล่นว่าราชการวินิจฉัยพระราชกฤษฎีกากฎหมายอย่างทำนองกษัตริย์ดังนี้เนืองๆพระเจ้าติโลกนาถนั้นทรงรอบรู้พระไตรปิฎกมากทรงพระราชศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนายิ่งกว่ากษัตริย์องค์ก่อนๆทรงสมาทานศีล5เป็นนิดทรงสมาทานอุโบสถศีลเดือนละ4ครั้งทรงตั้งพระอุตสาหะบอกพระไตรปิฎกแก่ภิกษุและสามเณรทรงเล่าเรียนพระกรรมฐานปฏิสังขรณ์วัดวาอารามที่ชำรุดให้ปกติขึ้นมาเป็นอันมากแม้กิจการบ้านเมืองทั้งปวงก็เอาเป็นพระราชธุระวินิจฉัยโดยราชธรรมเที่ยงตรงคดีที่ถึงประหารชีวิตทรงลดหย่อนผ่อนให้เบาลงเพียงจองจำพอสมควรคดีที่ควรจะรับพระราชอาญาหนักก็ให้รับแต่อาญาที่เบาคดีที่เบาก็ให้ยกโทษพระราชทานเสียทีเดียวและพระเจ้าติโลกนาถนั้นทรงพระอุตสาหะเสด็จขึ้นไปนมัสการพระพุทธบาทไม่ใคร่ขาดครั้นต่อมาทรงเห็นว่าลำบากแก่ข้าราชการนักนานๆจึงเสด็จขึ้นครั้งหนึ่งพระเจ้าติโลกนาถทรงตั้งพระสุริยกุมารให้เป็นพระมหาอุปราชทรงมอบราชการบ้านเมืองทั้งสิ้นให้แก่พระสุริยกุมารส่วนพระองค์ทรงเป็นพระราชธุระแต่กิจทางพุทธศาสนาคราวนั้นมีพวกพ่อค้าญี่ปุ่นบรรทุกสินค้าเข้ามาเล่ขายในพระนครศรีอยุธยาลำหนึ่งอำมาตย์คนหนึ่งซึ่งเป็นคนทุจริตแอบอ้างว่าพระเจ้าแผ่นดินรับสั่งให้ซื้อของต่างๆครั้นพวกพ่อค้าญี่ปุ่นขายให้แล้วอำมาตย์ก็เอาเงินแดงให้แก่พ่อค้าญี่ปุ่นพ่อค้าญี่ปุ่นรับเงินแดงไว้โดยไม่ทันพิจารณาครั้นอำมาตย์นั้นไปแล้วพ่อค้าญี่ปุ่นจึงเอาออกมาดูเห็นเป็นเงินแดงทั้งนั้นก็โกรธว่าพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาไม่ตั้งอยู่ในธรรมใช้เงินแดงจึงให้คนใช้ฝีมือ4คนซ่อนอาวุธลอบเข้าไปในพระราชวังกำลังพระเจ้าติโลกนาถเสด็จออกบอกพระปริยัติธรรมพระสงฆ์อยู่ครั้นญี่ปุ่นเข้าไปถึงจึงชักอาวุธออกจะทำร้ายแต่ด้วยบุญญาภินิหารของพระเจ้าติโลกนาถนั้นบันดาลให้ญี่ปุ่นทั้ง4คนชักอาวุธไม่ออกข้าราชการซึ่งเฝ้าอยู่เห็นพิรุธก็พากันจับคนได้อาวุธทั้ง4คนพระเจ้าติโลกนาถจึงรับสั่งถามเองว่าเหตุใดพวกเจ้าเหล่านี้จึงซ่อนอาวุธเข้ามาจะทำร้ายเราญี่ปุ่นทั้ง4จึงทูลว่าพระองค์ใช้อำมาตย์ผู้หนึ่งเอาเงินแดงไปซื้อสิ่งของต่างๆของนายสำเภาของพวกข้าพเจ้านายสำเภาโกรธว่าพระองค์ไม่ตั้งอยู่ในยุติธรรมใช้เงินแดงจึงใช้ให้ข้าพเจ้ามาทำร้ายพระองค์พระเจ้าติโลกนาถจึงรับสั่งให้สืบสวนจับได้อำมาตย์ทุจริตนั้นมาซักถามได้ความเป็นสัตว์ว่าเอาเงินแดงไปซื้อสิ่งของของญี่ปุ่นจริง
จึงพระราชทานเงินดีให้แก่นายสำเภาแล้วปล่อยพวกญี่ปุ่นเสียมิได้เอาโทษต่อมาพระเจ้าติโลกนาถทรงบริจาคพระราชทรัพย์สร้างวัดสำหรับพระสงฆ์เล่าเรียนพระปริยัติธรรมขึ้นอีก2วัดคือวัดพุทธไทยสวรรค์1วัดรัตนมหาธาตุ1แล้วทรงบริจาคพระราชทรัพย์ซ่อมแซมปราสาทกระจกแดงและปฏิสังขรณ์วัดวาอารามขึ้นเป็นอันมากทรงบำเพ็ญพระราชกุศลตราบเท่าเสด็จสวรรคตติดตามพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาคำให้การชาวกรุงเก่าเรื่องต่อไปเรื่องพระเจ้าปราสาททองขอบคุณครับ